สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเภสัชกรนะครับใน Fast Life ไลฟ์สดสุขภาพดีทาง Fasino นะครับเป็นรายการที่จะมาชวนคุยนะครับแล้วก็แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพดีๆนะครับให้เพื่อนๆทุกวันจันทร์ทางเพจ Facebook Fasino Thailand นะครับโดยใครนะครับมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพนะครับหรือปัญหาการใช้ยานะครับก็สามารถนะครับปรึกษาเภสัชกรได้นะครับทางช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์นะครับ02-1116999ครับหรือว่าทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Fasino Thailand นะครับ IG @Fasino Thailand ครับ TikTok Fasino Thailand นะครับ YouTube Fasino Thailand ครับ LINE @Fasino Thailand แล้วก็เว็บไซต์ www.fasino.co.th ครับวันนี้นะครับก็จะมาคุยกันเรื่องของวัคซีนนะครับเข็มที่3นั่นเองนะครับว่าเราจำเป็นจะต้องฉีดแล้วก็สำคัญนะครับในผู้ป่วยหรือว่าคนไหนบ้างนะครับที่จำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนนะครับตอนนี้นะครับเชื่อว่าทุกคนนะครับก็ได้ฉีดวัคซีนนะครับจนครบ2เข็มแล้วนั่นเองนะครับโดยตอนนี้นะครับก็มีประกาศออกมานะครับว่าเราควรจะฉีดนะครับในส่วนของวัคซีนเข็มที่3ด้วยกันนะครับเพราะว่าเหตุผลนะครับที่เราจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่3นะครับเนื่องมาจากนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือระดับของภูมิคุ้มกันนะครับหลังจากที่เราฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้วเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะค่อยๆลดลงได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการฉีดเข็มกระตุ้นนะครับคือเข็มที่3เนี่ยเข้ามาในการฉีดนะครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของโควิดวัคซีนนะครับในส่วนของเชื้อโควิดนะครับในส่วนของเชื้อโควิดเนี่ยมันจะมีหลายสายพันธุ์นั่นเองนะครับแล้วก็มีการกลายพันธุ์นะครับเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในการที่เราฉีดวัคซีนเข็มที่3ครับก็จะเป็นการเตรียมพร้อมนะครับให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยนะครับมีความพร้อมนะครับที่จะต่อสู้กับตัวของเชื้อไวรัสตัวนี้ได้นะครับและก็สามารถที่จะลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 ลงได้นั่นเองนะครับโดยทั้งนี้นะครับการฉีดวัคซีนเข็มที่3นะครับเราก็จะแนะนำให้ฉีดนะครับเป็นชนิดนะครับ mRNA นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการฉีดวัคซีนเข็มที่3เนี่ยเราก็จะแนะนำโดยเฉพาะเลยนะครับกับคนที่อยู่ในกลุ่มโรคนะครับกลุ่มโรคเสี่ยงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะมีโรคของเบาหวานนะครับแล้วก็โรคหัวใจนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็โรคหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมีโรคร่วมหลายๆโรคอยู่ด้วยกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในการติดเชื้อโควิด-19 นะครับก็สามารถที่จะทำให้อาการนะครับของโรคเบาหวานและก็โรคหัวใจเนี่ยรุนแรงขึ้นได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของโรคอ้วนชนิดรุนแรงนะครับก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มโรคอ้วนชนิดรุนแรงเนี่ยก็คือมีค่าดัชนีมวลกายนะครับตั้งแต่40ขึ้นไปนะครับแล้วก็เนื่องจากว่านะครับคนในกลุ่มโรคเนี่ยจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่3นะครับเพราะว่าในโรคของโรคอ้วนนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดของเรื่องของหายใจลำบากได้นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในการฉีดวัคซีนเข็มที่3นะครับก็จำเป็นในผู้ป่วยในกลุ่มนี้ด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะอยู่ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงนะครับก็จะเป็นโรคไตเรื้อรังนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโรคไตเรื้อรังเป็นตั้งแต่ระยะที่3ขึ้นไปนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีการฟอกไตอยู่นะครับหรือว่าผู้ที่มีการปลูกถ่ายไตอยู่นั่นเองนะครับซึ่งในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็จะมีภูมิคุ้มกันนะครับที่ค่อนข้างต่ำดังนั้นแล้วนะครับในการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยก็สามารถทำให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นได้นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็จะเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่3ด้วยเช่นกันครับต่อมานะครับก็จะเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มโรคของโรคปอดนะครับหรือโรคทางเดินหายใจนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคของโรคหอบหืดนะครับหรือว่าเป็นโรคของหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังนะครับหรือ COPD นั่นเองนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโรคของซิสติกไฟโบซิสด้วยนะครับซึ่งผู้ป่วยนะครับที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้นะครับก็จะมีความเสี่ยงนะครับในการติดเชื้อนะครับทางเดินหายใจได้นั่นเองเนื่องจากว่าเชื้อโควิดเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อนะครับทางเดินหายใจได้นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสนะครับทำให้เชื้อโควิดเนี่ยไปกระตุ้นนะครับอาการของโรคเหล่านี้ขึ้นได้แล้วก็ทำให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นได้นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่3ด้วยเช่นกันครับต่อมานะครับก็จะเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มโรคของโรคตับนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งนะครับหรือว่าเป็นคนที่ปลูกถ่ายตับอยู่นะครับหรือว่าคนที่มีภาวะของตับอักเสบนะครับหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีโรคของมะเร็งนะครับมะเร็งตับนะครับซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้นะครับก็เช่นกันนะครับก็มีโอกาสเสี่ยงนะครับ
ต่อการติดเชื้อโควิด19ได้นะครับแล้วก็เมื่อมีการติดเชื้อแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นได้นะครับนอกไปกว่านั้นนะครับก็คือว่าตัวยานะครับที่ใช้รักษาในเชื้อโควิด19นะครับก็จะมีผลต่อตับด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นข้อจำกัดนะครับให้มีการรักษาเชื้อโควิด19เนี่ยนะครับในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับตับเนี่ยนะได้อย่างค่อนข้างจำกัดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่านะครับก็คือจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่3ด้วยเช่นกันครับต่อมานะครับก็คือจะเป็นผู้ป่วยนะครับที่อยู่ในผู้ป่วยที่มีภาวะของภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับหรือว่าเป็นคนที่ใช้ยานะครับกดภูมิอยู่นั่นเองนะครับโดยที่ผู้ป่วยเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับที่ทำเคมีใช้เคมีอยู่นะครับหรือว่าผู้ป่วยโรคเอสนะครับหรือผู้ป่วยที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆนะครับโดยที่ผู้ป่วยเหล่านี้นะครับก็มีภูมิคุ้มกันนะครับที่ต่ำอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการที่ติดเชื้อโควิด19ไปนะครับก็จะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับในการติดเชื้อโควิด19ได้ง่ายด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็สำคัญนะครับที่จำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่3ด้วยเช่นกันครับต่อมานะครับเราจะมาดูถึงเรื่องของว่าวัคซีนนะครับเข็มที่3เนี่ยใครนะครับไปฉีดยี่ห้อไหนมาแล้วนะครับหรือว่าจำเป็นจะต้องฉีดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะครับซึ่งล่าสุดนะครับมีมติจากประชุมคณะอนุกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับครั้งที่9ในปี2564นะครับเป็นวันที่9ธันวาคม2564นะครับได้มีมติว่าเราควรจะฉีดวัคซีนเข็มที่3เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับโดยเราเนี่ยก็จะแบ่งออกมานะครับอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นเองนะครับในคนแรกนะครับในกลุ่มแรกนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มที่มีการฉีดวัคซีนนะครับยี่ห้อเดียวกัน2เข็มนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผู้ป่วยที่หรือว่าเป็นผู้ที่มีการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1นะครับแล้วก็ซิโนแวคเข็มที่2นะครับหรือว่าจะเป็นซิโนฟาร์มเข็มที่1หรือว่าจะเป็นซิโนฟาร์มเข็มที่1และซิโนฟาร์มเข็มที่2นะครับผู้ป่วยหรือว่าคนที่มีการฉีดวัคซีนกลุ่มนี้นะครับก็เราจําเป็นจะต้องฉีดกระตุ้นเข็มที่3นะครับโดยเข็มที่3เนี่ยก็จะเป็นพวกยี่ห้อของอาจจะฉีดเป็น AstraZeneca ก็ได้นะครับฉีดเป็น Pfizer ก็ได้หรือว่าเป็น Moderna ก็ได้นั่นเองนะครับโดยที่ในการฉีดเข็มที่3เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Astra, Pfizer หรือ Moderna นะครับก็แนะนำนะครับให้ฉีดห่างจากเข็มที่2นะครับตั้งแต่4สัปดาห์ขึ้นไปนะครับต่อมานะครับคนที่มีการฉีดนะครับ AstraZeneca เข็มที่1นะครับแล้วก็ AstraZeneca เข็มที่2นะครับก็สามารถที่จะฉีดเข็มที่3นะครับเป็นยี่ห้อของ Pfizer แล้วก็ Moderna ได้นะครับโดยในการฉีดเข็มที่3เนี่ยก็แนะนำนะครับให้ฉีดห่างจากเข็มที่2นะครับตั้งแต่3ถึง6เดือนขึ้นไปนะครับหลังจากที่ได้รับเข็มที่2แล้วนั่นเองครับต่อมานะครับก็จะเป็นผู้ที่ได้รับนะครับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1แล้วก็ไฟเซอร์เข็มที่2นะครับหรือว่าเป็นโมเดอร์นาเข็มที่1นะครับหรือโมเดอร์นาเข็มที่2นั่นเองนะครับโดยเข็มที่3นะครับที่สามารถฉีดได้เนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อไฟเซอร์หรือว่าเป็นยี่ห้อโมเดอร์นาก็ได้นะครับโดยที่ในการฉีดวัคซีนเข็มที่3เนี่ยนะก็ควรจะมีระยะห่างนะครับห่างจากเข็มที่2เนี่ยตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะครับหลังจากที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2แล้วนั่นเองครับต่อมานะครับก็จะอยู่ในผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่2นะครับคือผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตรไข้นั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเป็นจะต้องฉีดเข็มที่3ได้อย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับผู้ป่วยที่มีการฉีดวัคซีนเป็นซิโนฟาร์มนะครับเข็มที่1หรือว่าเป็นซิโนแวคเข็มที่1นะครับแล้วก็เข็มที่2นะครับเป็น AstraZeneca นะครับในคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็เข็มที่3เนี่ยที่แนะนำให้ฉีดนะครับก็จะเป็น AstraZeneca นะครับ Pfizer หรือว่า Moderna เองนะครับโดยเข็มที่3เนี่ยนะครับก็แนะนำนะครับให้ฉีดห่างจากเข็มที่2นะครับตั้งแต่3ถึง6เดือนขึ้นไปนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นคนที่ได้รับวัคซีนนะครับเป็นวัคซีน Sinovac นะครับหรือว่าเข็มที่1นะครับหรือว่าเป็นซิโนฟาร์มเข็มที่1นะครับแล้วก็เข็มที่2เนี่ยเป็นไฟเซอร์นะครับโดยคนกลุ่มนี้นะครับก็แนะนำนะครับในเข็มที่3เนี่ยให้ฉีดนะครับเป็นยี่ห้อไฟเซอร์นะครับหรือยี่ห้อโมเดอร์นาก็ได้นั่นเองนะครับโดยในวัคซีนเข็มที่3เนี่ยนะครับก็ให้เว้นระยะห่างนะครับจากเข็มที่2เนี่ยตั้งแต่3ถึง6เดือนขึ้นไปนั่นเองครับต่อมานะครับผู้ป่วยคนกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือเป็นคนที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่1นะครับแล้วก็ได้รับไฟเซอร์เข็มที่2นะครับในคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็วัคซีนเข็มที่3เนี่ยที่สามารถฉีดได้นะครับก็จะเป็น
วัคซีนไฟเซอร์นะครับหรือว่าเป็นยี่ห้อโมเดอร์นาก็ได้นะครับโดยการฉีดเข็ม3เนี่ยก็ให้ห่างจากวัคซีนเข็มที่2นะครับตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อโควิดมาก่อนนั่นเองนะครับคนที่มีการติดเชื้อโควิดมาก่อนนะครับก็ควรจะฉีดวัคซีนเนี่ยควรจะฉีดวัคซีนเข็มก็คือควรจะฉีดวัคซีนนะครับโดยที่เราควรจะฉีดวัคซีนเนี่ยให้ห่างจากหลังจากที่เราหายแล้วนะครับ 30-90 วันนะครับสมมติว่ามีการป่วยนั่นเองนะครับก็ให้นับไปเมื่อเราหายแล้วเนี่ยก็หลังจากนั้นประมาณ30วันถึง90วันเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้นั่นเองนะครับโอเควันนี้นะครับก็ได้ทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเข็ม3เนี่ยแล้วก็เป็นยี่ห้อไหนต้องใช้อย่างไรนะครับแล้วก็ต้องมีระยะห่างจากเข็มที่2อย่างไรบ้างนะครับทางนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะฉีดวัคซีนเข็มที่3แล้วเนี่ยเรายังจำเป็นจะต้องมีการใส่หน้ากากนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับก็จะเป็นการป้องกันนะครับในส่วนของช่วงวัคซีนในส่วนของช่วงเชื้อไวรัสโควิดนะครับทุกวันนี้นั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาของ Fast Life แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาทางสุขภาพนะครับเรื่องของการใช้ยานะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะครับก็สามารถที่จะมาติดต่อพูดคุยกันได้นะครับทางช่องทางต่างๆนะครับที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับแล้วก็วันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับแล้ววันจันทร์เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ